ลับมาแล้วครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดซีรีส์ครับ Dota 2ซีรีส์รอบชิงชนะเลิศครับเกมนี้เป็นเกมที่2แล้วระหว่าง Zenith กับ Orange ครับผม Neo ES Orange พลิกเอาชนะไปได้ครับในเกมแรกอย่างไม่น่าเชื่อจริงๆต้องใช้คำนี้ครับเพราะว่าทั้งแอดมินรีเซ็ตนี่ก็ฟันธงแล้วผมนี่ก็ดูฟอร์มมากับ2ตามันไม่น่ามีอะไรต้องผิดพลาดทีมอย่างเซนิตไม่เคยโดนทีมใดกดมาเลยตอนต้นเกมจะค่อยๆนำทีละนิดทีละนิดทีละนิดแล้วก็ฉีกทิ้งห่างออกไปแต่เกมนี้มันไม่ใช่นะน่าแปลกครับเกมที่2ทีมอย่างเซนิตคงจะไม่ยอมปล่อยให้ออเรนจ์ง่ายๆชัวร์ๆครับอย่างมั่นใจครับเรามาดูการดราฟฮีโร่ของทั้งสองทีมกันครับเกมนี้เซนิตจะแก้เกมยังไงเดี๋ยวนี้ไม่เห็นครับแบนไรเดอร์โดนแบนก่อนตลอดครับโดนแบนต่อนตลอดแล้วก็แม็กนัทครับตัวที่ทำให้ซนิตต้องป่วนซนิตแบนทิ้งครับนี่ครับผมซนิตแบนทิ้งไปก่อนครับสำหรับตัวที่ทำให้ต้องป่วนมูชิเล่นกลางได้ดีครับเป็นตัวที่มูชิเล่นได้ดีครับก็เลยแบนทิ้งไปก่อนแล้วทางด้านของทีมออเรนจ์เนี่ยแบนลูบิกแล้วก็แบนคีเปอร์ออฟเดอะไลท์ไปก่อนเลยครับZenith ยังใช้ Life Sealer อยู่ยังมั่นใจครับว่าพี่เต๋าจะสามารถนำทีมกลับมาได้ฮะนะอัปเดตผลให้นิดนึงฮะโอ้ไม่อยากจะกดเลยมันรู้สึกขัดใจยังไงไม่รู้Zenith แพ้อ้อนะเปิดให้ทายผลคู่ที่2กันแล้วครับนะเปิดโหวตกันแล้วก็ไปทายผลกันได้ครับผมเกมนี้สนิทยังมีไลท์ซิลเลอร์ครับพี่เต๋าเป็นหัวโจกแน่นอนนะแล้วก็ยังมีเลอแชกนะมีเลอแชกมาคอยประกบครับในเกมนี้แล้วก็มีทิงเกอร์แย่งเลอแชกมาแล้วก็ทิงเกอร์เดอะจีมันเป็นจีป่ะต้องนี้เลยทิงเกอร์เดอะจีครับจะกลับมาอารวาสอีกครั้งครับสนิทก็เป็นเนี่ยฮะเป็นตัวที่เขาถนัดครับเป็นตัวที่เขาถนัดครับเซนิทครับโอ้โหแล้วมีไอซ์สองคนใครเป็นไอซ์ตัวจริงใครเป็นไอซ์ตัวปลอมเนี่ยนะไลน์อัพของเซนิทเนี่ยเกมนี้จัดมาเต็มครับผมทางด้านของออเรนจ์มีนิกแอสซินเป็นตัวแก๊งตัวป่วนนำทีมมาก่อนตามด้วยชาโดว์ไดมอนด์แล้วก็ควีนออฟเพนครับเลือกแบนไปต่อเลยครับเซนิตบอกว่าลูน่ามันโชว์ฟอร์มนะครับก็เลือกแบนลูน่าทิ้งครับแล้วก็ตามด้วยเฟเลตบอยทางด้านของทีมออเรนจ์ยังไม่มีตัวแครี่ประจำทีมนะตอนนี้ยังไม่มีแครี่ประจำทีมครับผมส่วนทางด้านทีมออเรนจ์เลือกแบนแซนคิงไปก่อนครับแล้วก็เลือกแบนดิสลัปเตอร์ไปน่าสนใจครับน่าสนใจคือไลน์อัพตอนนี้ต้องบอกว่าทางด้านของออเรนจ์เนี่ยมีแผนว่าจะมาไล่แก๊งนะมีนิกแอสซินนำมีชาโดว์เดมอนตามครับควีนออฟเพนคอยเข้าไปร่วมแจมครับอยู่เซนคอยมูฟครับแล้วก็เลือกดาร์คเซียมาก่อนครับเลือกดาร์คเซียมาก่อนครับมาคอยป่วนครับมาคอยรวบนะทำให้ทีมเซนิตต้องเสียจังหวะครับเลน3ของออเรนจ์เนี่ยน่าจะมีนิกแอสซินกับชาโดว์เดมอนที่จะไปด้วยกันครับควีนออฟเพนไปตรงกลางดาร์คเซียไปเลนไกลฮะต้องตามดูครับยังขาดตัวแครี่อีกหนึ่งตัวดูที่ว่าออเรนจะเลี้ยงฟาร์มฮีโร่ตัวไหนนะต้องดูครับต้องดูครับและเซนิทครับเลือกแบนแอนติเมทเป็นตัวที่5แล้วก็ทางด้านออเรนจ์เลือกแบนสเวนครับน่าสนใจครับผมน่าสนใจนะฮีโร่ทางนี้ครับทางฝั่งของเซนิทเนี่ยเลี้ยงให้ไลฟ์ซิลเลอร์ได้เกิดอยู่แล้วครับเลี้ยงไลฟ์ซิลเลอร์ป้อนให้ไลฟ์ซิลเลอร์ในเลนครับส่วนทีมออเรนจ์ยังไม่มีตัวป้อนนะตรงกลางทิงเกอร์เจอกับควีนออฟเพนถือว่าเป็นอะไรที่สูสีครับต้องอยู่ว่าทิงเกอร์เนี่ยจะได้รองเท้าBoot of Travel เร็วแค่ไหนครับแล้วเป็นเนโคไลท์ในซีรีส์เป็นแมตช์แรกครับที่เนโคไลท์โผล่มาครับ
เนโคไลท์ไม่เคยโผล่มาเลยครับส่วนมากแก่ใจดีสปอร์ตกทมเนี่ยจะเป็นคีเปอร์ดอบไลท์แค่ตัวเดียวแต่นี่เป็นเนโคไลท์ครับโผล่มาในเกมแบบนี้ครับน่าจะเอามาเป็นตัวชนให้กับทีมนะน่าจะมาเป็นตัวชนให้กับทีมอีกตัวนึงครับไม่รู้ว่าจะป้อนให้เนโคไลท์เกิดอีกตัวนึงหรือเปล่านะแปลกๆต้องบอกว่าด้วยประสบการณ์อันน้อยนิดของเมอร์เมดครับไม่อาจจะคาดเดาได้ว่าเซนิตจะแจกเลนยังไงฮะนะเดี๋ยวอาจจะต้องรอแอดมินมาช่วยเสริมครับในเกมนี้ฮะก็ต้องตามลุ้นตามเชียร์กันยาวๆครับผมสวัสดีทั้ง800กว่าท่านนะที่เข้ามาดูแมตช์นี้ด้วยครับแล้วก็อย่าลืมครับแมตช์ยิ่งใหญ่อย่างนี้ครับต้องตามแชร์ครับแชร์กันให้ลั่นฮะนะไลท์ไป3ไลท์เซเลอร์มาเดี่ยวทิงเกอร์เฝ้ากันโอ้นี่วิ่งลงมาบอกเลยเนี่ยเดี๋ยวขึ้นไปรอโปรโมทหรอนะเพื่อให้วิเคราะห์กันง่ายๆครับเนโคไลท์มาในเลน3ครับนะทิงเกอร์เฝ้าตรงกลางครับโอ้โหแอดมินรีเซตอุตส่าห์วิ่งมาครับปล่อยให้เนโคไลท์ครับเนโคไลท์ทางรีเซตบอกว่าเป็นฮีโร่ที่เหมาะกับการลุยในเลนไกลนะลุยในเลนไกลไปคนเดียวได้มีฮิลดันคีปเก่งนะในณจุดนี้ครับก็ต้องตามลุ้นกันต่อครับมีไอซ์จากมาเลเซียคุณกาลาโกเต้บอกมีไอซ์จากมาเลเซียแล้วก็มีไอซ์เป็นกัปตันครับนะแต่ชื่อเขาไอซ์หมดเลยครับนะตามดูกันต่อครับว่าฮีโร่ตัวสุดท้ายแครี่ที่ออเรนจ์จะหยิบมาเป็นตัวอะไรแล้วก็เป็นจักรนอตครับผมยูเนโรจักรนอตครับอัศนีนาคานพเสียนเดี๋ยวได้ดูครับเพลงดาบล่องนภาของเขาครับจะทำอะไรเซนิตได้หรือเปล่าครับเกมนี้ครับเกมแรกออเรนจ์เก็บไปก่อน1แมตช์เกมนี้ครับเซนิตควรจะรีบเก็บแมตช์นี้เพื่อตามตีเสมอครับเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเซนิตทะลึ่งแพ้2แมตช์ขึ้นมาแมตช์ต่อไปลำบากเลยครับความกดดันจะถาโถมไปที่เซนิตทันทีครับเพราะถ้าแพ้3แมตช์รวดนอกจากจะเสียฟอร์มแล้วครับมันยังไม่ใช่อ่ะไม่ใช่เซนิตที่ผมรู้จักนะตามดูกันต่อผมตามดูกันต่อฮีโร่แบบนี้ครับมีแต่คนอึ้งนะเนโคมาครับลุ้นกันอย่างใจจดใจจ่อครับว่าตัวสุดท้ายของทางฝั่งเซนิตจะเลือกอะไรมาครับตอนนี้เท่าที่ดูเนี่ยก็ยังขาดตัวหยุดขาดตัวสตันอยู่ยังขาดตัวหยุดที่ดีอยู่สักตัวหนึ่งครับเซนิตอาจจะต้องเลือก5 seconds remaining อาจจะต้องเลือกตัวและตัวหยุดที่ว่าเป็นแครี่เป็นฮาร์ดแครี่ด้วยครับเป็นนากาไซเลนครับหยุดจริงๆครับมีแหหยุดได้นะเกมนี้เนี่ยด้วยการที่เขามีเนโคไลท์ดันคีฟได้โคตรยอดเยี่ยมนะมีเลอแท็กดันคีฟได้ดีเยี่ยมทิงเกอร์เคลียร์คีฟได้สุดยอดวาร์ฟาร์มโยกเลนได้สะบัดนากาแยกเลนฟาร์มเซนิตครับบอกว่าจะไม่ปะทะโดยตรงครับไม่ปะทะโดยตรงไม่ปะทะทีมไฟท์กับทางด้านของออเรนจ์อย่างแน่นอนครับออเรนต์ก็ต้องเหนื่อยครับงานนี้ครับออเรนต์ต้องเหนื่อยครับโอ้แล้วเนี่ยครับเดี๋ยวนี้มีอัปเดตตรงนี้นะนำไปก่อน1เกมครับสำหรับทีมออเรนต์ครับแล้วเลนขวาตอนนี้จัด Shadow Demon มาครับจัด Nick Assassin แล้วก็จักรนอตมาครับตัดสินใจเลี้ยงจักรนอตให้เกิดครับต้องตามดูครับเพลงดาบของเขาครับจะช่วยอะไรออเรนต์ได้มากหรือเปล่าครับQueen of Pain แน่นอนครับมูชีครับมาตรงกลางแล้วส่ง Orange K ครับดาร์คเซียไปเลนไกลครับเกมนี้ตามดูกันยาวๆครับแล้วเปิดทายผลแล้วรีบทายผลกันซะก่อนที่แมตช์นี้จะจบลงนะเลน3ครับจัดมาชนกันเต็มๆครับเลน3เกมนี้สนุกแน่นะขออภัยฮะตัดไปกล้องใหญ่ก่อนเดี๋ยวจะไม่ดูเต็มจอครับเลน3ครับทั้งนี้ครับก็จัดมาเลี้ยง
นากาไซเลนให้เกิดครับมีเลอแชกกับไลท์ซิลเลอร์ตามมาด้วยกันเป็นการจัดเลนที่แปลกๆนะนี่ครับจัดเลนได้ค่อนข้างจะแปลกครับต้องบอกอย่างนั้นเลยครับขึ้นมาเฝ้าลูนกันตรงนี้ครับไลท์ซิลเลอร์ยืนจังก้ารออยู่คุมไว้ครับแล้วจะเดินเข้าไปหรือเปล่าทำลายลูนรีเจเนเรททิ้งครับโอ้แค่ลูนอันแรกนี่ก็มีเดือดกันแล้วผมมาดูตรงกลางครับเป็นทิงเกอร์ครับทิงเกอร์จะเจอกับควีนออฟเพนมูชิครับอยู่ตรงกลางครับน่าสนุกทีเดียวครับนี่ฮะไอซ์มาเลนซ้ายครับเนโคไลท์มาคนเดียวจริงๆด้วยครับอย่างที่แอดมินรีเซ็ตวิเคราะห์ไว้ครับตามดูกันยาวๆครับนี่ก็พยายามจะใส่ไอรอนเชลมาครับลากดีนักใช่ไหมลากดีนักใช่ไหมนี่ครับผมลากมายาวๆครับโอ้แล้วเลนนี้ครับผมมีการปักเซนที่หวาดกันไว้แล้วครับ3ปะทะ3ครับหักกันตรงๆ ตรงนี้แหละฮะเนี่ยลัดช็อตไปได้ครับมีปักเซนที่หวาดไว้ซะด้วยครับสำหรับทีมเซนิตครับโอ้โหครับดูกันยาวๆครับดูกันยาวๆเกมแบบนี้นี่ฮะก็จ้องคอยอยู่ในตรงกลางครับจ้องคอยอยู่ว่าใครจะหลุดเข้ามาครับใครจะหลุดเข้ามาในระยะครับคนนี้ก็จะขู่ไปก่อนอย่างรวดเร็วครับชาโดว์เดมอนครับตรงกลางเนี่ยน่าจะสูสีกันอยู่ครับควีนออฟเพนกับทิงเกอร์ครับดีกีพอได้อยู่ครับแล้วดูครับออเรนเคครับแอบไปเนียนครับแอบไปเนียนไม่ได้แอบครับจะเลยดีกว่าตัดคลิปจะครับโอ้โหนี่ก็ลากคลิปมาครับผมมีการปักหวาดครับเป็นเซนที่หวาดกันคลิปเกิดด้วยตรงนี้ครับโอ้ยตามดูแค่คนภาคหลุดถึงก็บอกให้พอดไม่ดีมั้งเดี๋ยวซินเดอเรนเขาเข้ามาได้นะนะนี่ครับทางด้านเนโคไลท์ครับเลเวล3แล้วตอนนี้นะเนโคไลท์เลเวล3แล้วแล้วกำลังต้องถูกการโอ้โหแล้วตัวอื่นหลุดไปครับอย่างนี้ไม่หยุดไม่ได้ครับรีพอร์ตเกมไว้ทันทีครับทางฝั่งออเรนจ์ครับนี่ฮะเลเวล3เจอเลเวล3ครับเลนนี้อยู่กันได้ฮะอยู่กันได้ครับแล้วตรงนี้ครับแหลมเข้ามานิดนึงครับต้องดูการยืนของตัวซัพพอร์ตด้วยครับการยืนของตัวซัพพอร์ตเนี่ยพอได้อยู่ครับนากาไซเลนเอามาช่วยตรงนี้เนี่ยหมายความว่าเขาจะใช้ตะข่ายของเขาครับจับไว้เพื่อให้เลอแชกสตันนะแล้วเขาก็ตามเข้าไปสะบัดน้ำครับเลอแชกก็เผาไลท์ซิลเลอร์ก็ตบนะไม่ค่อยได้เห็นครับไม่ค่อยได้เห็นการแจกเลนแบบนี้สักเท่าไหร่โอ้ยตอนแรกคิดว่าเขาจะเอาเนโครไปกด3กะว่าเอา3ชน3แน่เรื่องเนโครไลท์มาครับนะเขากะว่าเฮ้ยฝั่งนู้นจัดของ3มาใช่ไหมครับเกมนี้เลยจะจัด3ชนครับนะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าทางฝั่งทีมออเรนจ์เนี่ยเลือกฮีโร่ตัวท้ายเป็นจักรน้องจักรน้องมันอิมมูนเนโครไลท์เดินเข้าไปแกจะเดินถอยออกมาสะบัดมาแกก็หมุนหนีอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดเป็นตัวอื่นที่ไม่ใช่จักรนอตมาแน่เพราะตัวที่กันสเปลตั้งแต่ต้นเกมได้มันมีอยู่2ตัวนั่นคือจักรนอตแล้วก็ไลท์ซิลเลอร์ใช่นอกนั้นเจอเนโคไลท์กดหน้าไหม้หมดอ่ะนะแล้วจัดเลนสามมาโหดมากมีเลอแชกกับเนโคไลท์ไปด้วยกันน่ะแต่เกมนี้เขาไม่ได้จัดตอนแรกคิดว่าจะเอาไลท์ซิลเลอร์ไปออกซ้ายเพราะว่าฟาร์มคือเจอ1แน่ๆไลท์ซิลเลอร์เกมนี้จัดแบบ3ชน3ครับนะแต่ว่ากลายเป็นว่าเกมนี้เขาเลี้ยงไลฟ์ติวเลอร์เอาไลฟ์ติวเลอร์ไปกันสกิลนะนะคือเนโคไลท์กับไลฟ์ติวเลอร์สลับตำแหน่งกันได้ผมแต่โดยรวมแล้วเนี่ยถ้าจะจัดเลน3ไปชนชาวบ้านเขาเนี่ยเนโคไลท์โหดกว่าแต่เกมนี้ฮะถ้าเนโคไลท์มันจัดจักรนอนไม่ได้ก็สู้เอาเซฟเซฟดีกว่าเอาไลฟ์ติวเลอร์ไปชนอย่างน้อยจังหวะลูบิกยกก็ทิ้งเลนลงมาได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่โดนสกิลก็โหครับแค่การจัดเลนนะก็ครบเหลี่ยมเฉือนคมกันหน้าดูครับสำหรับ2ทีมนี้ครับผมนี่ต้องกลับบ้านไป1ทีครับไปออกโซลิงมาแล้วครับผมสำหรับดาร์คเซียครับแต่เกมนี้ที่ออเรนเลือกเล่นจักรน้องก็น่าจะเพราะว่าฝั่งเขาหยิบเนโคไลท์มาด้วยแหละเพราะว่าจะเอา3
เลน3ที่ไปชนจักรนอได้เอ้ยที่ไปชนเนโคลไลได้ต้องเป็นตัวยิงไกลหรือไม่ก็เป็นประมาณเนี้ยครับผมนะมูลเมจิกได้ใช่ครับผมแต่จริงตัวยิงไกลมันก็โอเคอยู่นะแต่ไม่ได้สังเกตตอนแบนเมื่อกี้เขาแบนพวกมูลไปหมดยังมูลไรเดอร์แบนไปแล้วครับใครแบนใช่เซนิตแบนปะเซนิตแบนครับก็ถูกต้องแล้วครับถ้างั้นถ้าแบนมูลไรเดอร์ไปก็ไม่แทบไม่เหลือตัวเฝ้าเลนที่มันจะอยู่ได้ฮะนะแล้วไลฟ์ซิลเลอร์จริงๆทั้งไลฟ์ซิลเลอร์ทั้งเนโคไลสามารถรับมือทางดาร์กเซียได้หมดแต่ว่าถามว่าใครดีกว่าก็ต้องบอกว่าไลฟ์ซิลเลอร์รับมือจักรนอตได้ดีกว่าและเนโคไลรับมือดาร์กเซียได้ดีกว่าฮะก็ปรับตามสถานการณ์ปรับตามสมดุลนะนะโอ้ดับเรียกว่าดับฮีโร่กันแก้ทางมาก็ค่อนข้างดีไม่มีได้เปรียบเสียเปรียบครับนะเลนนี้สูสีเหมือนเดิมสูสีอีกแล้วฮะ อยู่ที่เลนนี้ผมว่าใครจะกดใครลงครับผมใครจะพลาดนะเนโคไลก็ฮิวกันไปฮะดาร์กเซียก็มาตามเผาเนโคไลจังหวะนี้มานาใกล้หมดด้วยฮะมานาใกล้หมดด้วยนะต้องก็ยังตามสวัสดิ์สบัดกันไปคีมหมดก็เดินไล่จิ้มฮะดาร์กเซียก็ออร่าเผามาดิมาดิเข้าใกล้เดี๋ยวสบัดใส่หน้านะเฮ้ยนี่ครับก็ยังถือว่าสูสีกันทุกเลนใช่ครับเนี่ยกินกันไม่ลงผ่านไป5นาทีกว่าแล้วยังไม่มีเลือดสักหยดครับแต่เกมนี้ทิงเกอร์ถูกเลือกมาในการเล่นฝั่งไดเนี่ยฝั่งเดอะไดเนี่ยทิงเกอร์เล่นออกมาแล้วตำแหน่งลากป่าเนี่ย มันทำได้ง่ายกว่าเพราะว่าเล่นฝั่งเรเดียนเนี่ยลากง่ายลากเร็วเก็บเร็วก็จริงครับแต่มีโอกาสโดนขโมยสูงแต่เอ็นเชียนครับผมเอ็นเชียนคีฟนะของทางฝั่งเดอะไดเนี่ยค่ายากกว่าเลยตรงนี้เหมือนจะเปิดกันนะแค่มาคือไม่อยากจะเสี่ยงครับไม่อยากจะเสี่ยงในจังหวะแบบนี้ครับต่างคนต่างอยากจะเลี้ยงฮีโร่เลทของตัวเองให้เกิดให้ได้ครับคือนี่อีกประเด็นนึงดับตัวสุดท้ายอ่ะของทางฝั่งเซนิดอ่ะเขาคิดนานมากถูกป่ะนานโคตรอ่ะเขาตั้งใจจะจัดเนโคไลมากด3จะพัง3จะพัง3ยังไงก็ขอจะพัง3แล้วดูตัวสุดท้ายเขาเลือกมาผมตัวซับนั่นน่ะนาการเซนถูกเลือกมาเป็นตัวซับเพราะอะไรรู้ไหมครับครับมันหยุดอยู่ในโล่ได้ครับอ๋อเพราะมันมีตะข่ายเออดูดิครับดูการดับแบบหักเหลี่ยมเชิงคมดิครับเอาตะข่ายขังให้ไลฟ์ติลเลอร์เลดกดอิมมูนเมจิกเข้าไปตบฮะโอ้โหครับมันเป็นอะไรที่นะถูกเรื่องมาเป็นตัวซับเลยตั้งใจแล้วนี่เขาทำไมต้องรีบปั่นฮะอันนี้มานามันเหลือหรือไงฮะนะก็ตามนั้นครับแต่ดาร์กเซียตอนนี้ได้โซลิงครับได้ทานควิลวูดแล้วครับคนนี้ครับต้องเดินกลับบ้านครับพาวเวอร์ทีสครับมาแล้วนะเลนซ้ายกันเก็บเงินก็สูสีครับเป็นดาร์กเซียที่เหนือกว่านิดหน่อยครับนะส่วนทางด้านเลนกลางครับควีนออฟเพนกับทางด้านของควีนออฟเพนกับเนี่ยทิงเกอร์ฮะตอนนี้ทิงเกอร์มีเงิน800ฮะมีเงิน800นะคือเกมนี้ผมก็ต้องดูวัดกันที่ทิงเกอร์ด้วยผมว่าจะลาช็อตได้ดีแค่ไหนแล้วควีนอเพนจะตัดคีไว้ได้ดีหรือเปล่านะแล้วตอนนี้เวียงแหมาจัดการจะก็นอนกดตกไปแล้วเดินถอยมาลอดสกิลได้สำเร็จครับผมต้องบอกว่าทอมเป็นโซสกิลตันช้าไปหน่อยครับแต่ว่ายังสโลติดมาได้ตอนนี้มันไม่มีหูไปยังหุบช่วยเพื่อนไว้กดเมจิติกเพื่อให้รอดชีวิตกลับไปแต่ทอมเป็นโซตาไปยิงครับเรียบร้อยครับจังหวะนี้ทางไลท์ทางด้านของนิกาซินครับตามมาสตันต่อครับจะเอาเลอแฉกครับเลอแฉกก็รอดไปได้ครับผมเวียงแหไว้พยายามจะมากรีดใส่โอ้ยนิดเดียวเองเท่านั้นครับควีนออฟเพนมูฟมาได้ดีมากนะฮะมูฟมาได้ดีกะว่าจะสวนเพราะทางฝั่งเซนิดอะทางฝั่งเซนิดอะล็อกอยู่ในโล่ล่อสกิลไปพออยู่ในโล่อะล่ออุ้ยเดี๋ยวก่อนจังหวะนี้แซวกันสะโลมาดีว่านากายืนโชว์ตัวอยู่นะคือจะบอกงี้เซนิดอะกำลังจะลุกเข้าใส่อยู่แล้วเพราะอยู่ในโล่เสียสกิลฟรีนะยูเลอแชกไม่ได้สตันช้าครับแต่อยู่ในโล่จงใจหมุนจังหวะที่เลอแชกง้างอ๋อนึกออกปะเข้าใจเลอแชกง้างปุ๊บอยู่ในโล่กดหมุนเลยนะแล้วพอสตันวืดก็เตรียมสวนจังหวะ2คือพอยูเนโรหมุนเสร็จเซนิตก็เตรียมล้วงแล้วยูเนโรไม่มีหมุนเตรียมไล่ฆ่าแล้วแต่ประเด็นคือควีนอเพนเตรียมจะมาซ้อนแต่ซ้อนไม่สำเร็จฮะยูเนโรตายไปก่อนจังหวะนี้ครับเลอแฉกครับมาด้านหลังครับมาด้านหลังพยายามจะแกงให้ได้แล้วกดอันติหยุดไว้เลยครับแต่เลอแฉกนี่เหมือนดีเลย์ไปนิดนึงครับสตันพลาดอีกแล้วยิงสายฟ้าตามครับ
ดาเซียก็คงจะแว้นหนีไปได้ครับจังหวะนี้ด้านขวายังไล่กันต่อครับนิกแอสซาซินโอ้ยแล้วชาโดนมอนสาไว้ได้สวยสตันได้ดีมากอยู่ในโลกกดหมุนกดอิมมูนเมติกแล้วก็เดินหนีออกมาเนี่ยฮะคือเล่นชาโดเดมอนกับชาโดเดมอนกับยูเนโร่เนี่ยมันอมหิตมากนะเล่น3เนี่ยต้องบอกว่าแทบจะไม่มีใครต้านทานอยู่แต่นี่ครับด้วยไลฟ์สติลเลอร์ครับนี่ฮะแล้วต้องบอกว่านี่ครับนากาไซคือแค่ถ้าเกิดไม่มีนากาไซเลนจังหวะเมื่อกี้เนี่ยไม่เหลือก็อาจจะรอดอาจจะปริ่มแต่พอมีนากาไซเลนมันชัวร์ขึ้นเยอะฮะนากาไซจะโดนเองหรือเปล่าจังหวะนี้ไม่นะทำให้อยู่ง่ายขึ้นใช่ครับผมโอ้ oh. แล้วตอนนี้ครับผมพอรู้ว่าทางฝั่งออเรนเริ่มบุกใส่ครับตัวเดินเกมของทางฝั่งสนิทเริ่มมูฟครับผมเริ่มมูฟนะฮะแล้วแย่งลุนกันจังหวะนี้ครับผมเป็นทิงเกอร์ที่เงือบครับเพราะลุนไปเกิดด้านขวาตัดลุนไปอย่างรวดเร็วครับเลอฉากครับนะได้ทีครับแต่ว่านี่ครับผมเท่านั้นนี่สินครับมันไส้มีอะไรปะล่ะเบิร์นไปครับทั้งเลือดทั้งมานาก็ว่วบไปเหมือนกันครับจังหวะนี้ครับก็ต้องถือว่าทางด้านของยูเนโร่ครับเก็บเงินได้เป็นกอบเป็นกำกว่านิดหน่อยฮะนะสำหรับใครที่แหลกนะครับผมเรามีช่องสำรองให้นะครับผมไปดูที่หน้าแฟนเพจ TGPL นะค้นประมาณโพสต์ที่3ครับผมโพสต์ค้นลงไปดูนะจะมีช่อง TGPL 2013อยู่เป็นตัวเป็นช่องสำรองครับภาพอาจจะไม่ชัดนะภาพอาจจะไม่ชัดแต่ว่าน่าจะพอดูได้แหละนะเดี๋ยวขออนุญาตไปดูแป๊บนึงครับทางด้านของเคครับดาร์คเซียครับก็พยายามมาเผาคีฟตัดคีฟอยู่ตลอดครับเลเวลตอนนี้เลเวล8แล้วครับผมโอ้เนี่ยแว้นมาเจอตออุ้ยเนี่ยครับคือเขามั่นใจครับว่าไม่มีใครมาแก๊งเขาแน่นอนครับเพราะเลนนี้ยังอยู่ครบ3ครับแต่เมื่อกี้ทิงเกอร์นะทิงเกอร์ก็หายเหมือนกันนะนาการเกมนี้ก็เป็นสไตล์ที่สามารถเลี้ยงฟาร์มได้ครับผมไม่ได้ออกมาเป็นเพื่อเป็นตัวซับอย่างเดียวนะพอเอาเข้าจริงๆเนี่ยเป็นได้หมดครับผมเกมนี้แครี่นี่เป็นได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นทิงเกอร์ฮะเนโคลไลท์ฮะไลฟ์ติลเลอร์นาการไซเลนครับแต่เกมนี้น่าจะเป็นทิงเกอร์กับเนโคลไลท์ครับเป็นตัวเมนครับผมแล้วด้านตรงกลางฮะโอ้ยเจอร่วงครับเข้ามาข้างในครับย่ามใจไปหน่อยครับทิงเกอร์ครับเจออันติของควีนอเพนเล่นงานไปครับผมนะเป็นโสผมโดยที่เงินเขาคาอยู่ที่ 1,600 ฮะยังไม่ได้ครับยังไม่ได้สักทีบูทออฟทาเวลครับผมเป็นทางฝั่งเขาเล่นที่เบรกได้สำเร็จครับผมเวียงแหมาจังหวะนี้ไม่มีอะไรฮะแค่เบรกการเข้าพอเห็นตัว2ตัวเดินเกมครับผมชาโดเดมอนแล้วก็ทางฝั่งอะไรนะลืมชื่อเฉยเลยชาโดเดมอนกับนิกแอสซาซินนะเดินเข้าหาก็ยังเป็นต้องหยุดตัวดาเมจหลักอย่างจักรน็อตไว้ก่อนครับโอ้โหนี่ครับแล้วจักรน็อตตอนนี้มีเฟดบูทแล้วด้วยครับหมุนตามอย่างรวดเร็วครับผมตอนนี้ทาวเวอร์ด้านซ้ายระเบิดไปครับผมนะก็เนโคไลท์เสียทาวเวอร์ด้านซ้ายไปแต่ตอนนี้ก็ฟรีฟาร์มอยู่นะและของนี่กำลังจะโหดเลยครับแล้วตรงกลางทาวเวอร์ของทางฝั่งออเรนจ์ก็กำลังจะได้เช่นกันแล้วก็เรียบร้อยผมพี่รู้เห็นที่ลัดช็อตไม่ได้นะน้องเป็นมูชีครับมูชีก็ได้ไปครับจังหวะนี้ครับมีการปักเซนที่หวาดไว้ตรงนี้ครับผมสำหรับทางฝั่งของทีมเซนิตฮะพอแล้วตอนนี้ต้องบอกว่าออเรนจ์เป็นทางฝั่งเป็นทีมที่ได้เปรียบอยู่นะครับผมเพราะว่ากราฟการเงินครับผมกราฟการเงินตอนนี้ต้องบอกเลยครับว่าทางฝั่งเลเดียครับผมได้เปรียบเห็นครับด้วยทาวเวอร์ที่พังไป2อันครับผมและดาร์คเซียที่เก็บเงินสบายเลนกลางกับเลนซ้ายเนี่ยดีมากครับผมแล้วตอนนี้ด้านซ้ายบนครับผมเหมือนจะมีการปะทะเกิดขึ้นดาร์คเซียไปทะเลาะกับเนโคไลท์ครับผมมีตัวเสริมครับผมเป็นชาโดเดมอนแล้วรวบกลับมาจังหวะนี้เนโคไลท์โอ้โหนาคาตามมาสวนได้ผมชาโดเดมอนเข้ามาช้าไปหน่อยครับผมสะบัดมาจังหวะนี้จะล้างแค้นหรือเปล่าเนโคไลท์ยังไม่ได้ใช้อันตีนาคาจับด้านหลังไว้ผมเองหนีไปควีนอเพนตามมาเสริมต้องดูอันติควีนอเพนครับผมว่ามีคลีหรือเปล่าจังหวะนี้อีก18วิยังไม่มีทิงเกอร์ตามมาเสริมเช่นกันยังไม่มีใครฉีดเคาน์เตอร์กันไปเคาน์เตอร์กันมายึกยึกยักยักงักงักมันเป็นงัก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 ครับผมแล้วก็แยกย้ายกันไปเฉยครับผมนะตอนนี้ควีนอเพนครับมีโอวิเวียนสตาฟแล้วครับมาเซอร์เวย์ในป่าให้เพื่อนครับดูว่าจะมีตัวที่มันยังเจ็บหนักอยู่หรือเปล่าครับแต่เขากลับไปกันหมดแล้วนี่ฮะเนโคไลท์ยังอยู่นะยังมีเนโคไลท์อยู่คนเดียวครับ
กรีนออฟเพนมาตัดลูนก่อนอีกครั้งหนึ่งครับผมได้ลูนอินวิมาแล้วก็รู้งานนะไอ้นี่เลือดมันน่าสนใจนะนี่ดาร์คเซียมีอยู่ตรงนี้ครับดาร์คเซียยังอยู่ช่วยโคเวอร์อยู่ครับกรีนออฟเพนครับเห็นดังนั้นครับโอ้โหแล้วเลือดเต็มในพริบตาเหมือนกันครับจังหวะนี้เข้ามาสะบัดใส่ครับแล้วก็อุบเข้ามาจะกรีดใส่เลยหรือเปล่าเรียบร้อยครับผมเป็นกรีนออฟเพนครับเสียงแสบแก้วหูมากๆจนคนแก่รับไม่ไหวฮะจังหวะเมื่อกี้เนี่ยคนไรก็ได้แต่สวดมนต์อย่างเดียวครับผมตอนแรกแอบลุ้นว่าแกจะอันติง้างไว้เปล่าแต่เพื่อนไม่มาซ้อนครับจังหวะนี้ถ้ามีเพื่อนมาซ้อนสงสัยแกจะอันติยัดหน้าใครสักคนไปก่อนฮะล้างแค้นแต่ตอนนี้เนี่ยเพื่อนไปตั้งสมาธิอยู่ที่เลนขวากันหมดฮะเนี่ยคนไรเกมนี้ครับผมเหนื่อยเลยทีเดียวนะตั้งใจน่าจะตั้งใจวางมาเป็นตัวยืนครับผมตั้งใจวางมาเป็นตัวยืนแต่ว่าไม่ดีเท่าไหร่แล้วตอนนี้ทิงเกอร์ได้บูทวาร์ปแล้วครับผมนะนะทิ้งเลนกลางไปครับผมทิ้งเลนกลางไปแล้วก็แวะมาฟาร์มแล้วตอนนี้ได้บูทวาร์ปแล้วนะน่าจะเดินเกมได้ดีขึ้นครับผมนะแต่ว่ามานายังน้อยอยู่นะก็คงต้องฟาร์มหายเทมเพิ่มมานาอีกชิ้นครับผมกับการใช้มาร์ทออลแมชชีนเนโครไลท์กลับมาไล่ที่ตรงกลางพยายามเวนคืนที่ดินนะฮะพยายามเวนคืนที่ดินฮะทางด้านซ้ายเขาก็เสียทาวเวอร์ไปแล้วแต่ก็ยังมีไม่มีทีท่าว่านะจะหยุดดันต่อครับกลับไปกันหมดนะกลับไปกันหมดวิ่งคว้างแหเข้ามาจังหวะนี้ครับมันเสียวครับหวาดเสียวหูแล้วเดินเข้ามาอย่างองอาจครับยิงมิสไซล์ไล่ก่อนครับช่วยเพื่อนได้เยอะแล้วครับในจังหวะช่วงต้นเกมแบบนี้ครับแล้วได้รองเท้ามาเร็วแบบนี้ฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะขอแป๊บไปอ่านช่องแชทนิดนึงปึ๊บ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 ไอ้จังหวะโอ้โหขออภัยจังหวะปะท้าครับผมแล้วตอนนี้ Shadow Demon ครับผมโดนไล่เข้ามาแล้วไลฟ์ฟิลเลอร์เจอร่วมมาดาร์คเซียวิ่งไล่ไปก็จังหวะนี้จั๊กเกอร์นอจั๊กเกอร์นอยังไล่อยู่ดาร์คเซียเผากดเมจิกสติ๊กฟื้นขึ้นมาครับแต่ยังตามเผาอยู่กดเลนไว้กะโอ้โหนี่ครับบูทออกจากคลิปมาพลังเต็มครับแล้วก็คงไม่ต้องไปตามแล้วมั้งฮะนะดาร์คเซียก็ยังไม่ลดละความพยายามนะยังเดินแซวอยู่ต่ออีกนิดหน่อยอีกสัก200เมตรฮะเป็นทางด้านของชาโดว์เดมอนครับกับควีนออฟเพนครับที่ตายไปครับตอนนี้เอาคืนมาได้ครับผมเอาคืนมาได้ครับสกอร์ตอนนี้เป็น3ต่อ2ครับสำหรับเซนิตนะทิงเกอร์มีบูทวาร์ปจังหวะนี้จังหวะการแก๊งของออเรนจ์ก็ต้องระวังมากขึ้นฮะมีตัวพร้อมจะสวนยิงหน้าระเบิดทุกเมื่อฮะทุกวินาทีฮะมายังไงก็มีตัวเซอร์ไพรส์แน่ๆผมสเปลลิ่งมาแล้วครับอย่างน้อย400ดาเมจฮะจากทิงเกอร์ครับผมไม่รวมมาร์ทออฟแมชชีนนะนี่นะครับทางด้านของไลท์ฟิลเลอร์ตอนนี้ครับก็เตรียมออกอัมเลดออฟโมดิเทียนครับตอนนี้ทิงเกอร์เนี่ยโอ้ไปไหนมาไหนครับช่วยดันช่วยอะไรอย่างมากครับในช่วงนี้ครับเคลียร์ครีปได้เร็วด้วยนะทีมของเซนิตเนี่ยครับในเกมนี้ครับฮีโร่เป็นฮีโร่สเปลครับสเปลกันหมดเลยครับผมตอนนี้แอบมาฟาร์มในป่าบ้างแต่ถ้ารูปเกมแบบนี้ครับออเรนจ์ยังฉีกเกมไม่ขาดครับก็หนูว่าทางเป็นทางฝั่งเซนิตที่ยิ้มนะฮะเพราะยิ่งยื้อยาวเนี่ยพวกเขายิ่งแบบยิ้มกลิ่มเลยครับผมนาการเซเลนจะยิ่งทรงความทวีความน่ากลัวทรงพลังอภิมหาอำนาจแน่นอนฮะแวะมาเห็นเอาทาวเวอร์ครับยังมีตัววาร์ปมาช่วยอีกหนึ่งตัวครับดาร์คเซียมาแล้วครับวิ่งโอ้โหยีไม่ไหวครับไม่ไหวครับวางได้ดีครับวางแมชชีนได้ดีจังหวะนี้ทิงเกอร์ครับโอ้ยังอยู่ครับยังไม่กลับกันเลือดยังเต็มนะเลือดแต่ด้านบนมีคนไปเนียนฮะQueen of Pain ครับผมแล้วก็ Nick Assassin ไปเคลียร์อยู่ด้านบนต่อทาวเวอร์มีการวาร์ปมาป้องกันไลฟ์ฟิลเลอร์ครับผมเป็นไลฟ์ฟิลเลอร์ที่กลับมาป้องกันกดอิมมูนเมจิกยืนค้ำเอาไว้ฮะแต่ว่าไม่แยแสฮะขอทาวเวอร์ก่อนครับช็อตนี้ครับแล้วก็เป็นมูชิได้ทาวเวอร์ไปแล้วผมด้านนี้บวกกันต่อครับเป็นเลอแฉกตายไปแล้วนาการไซเรนมาดุดมาหลับไว้ครับช่วยชีวิตเพื่อนไม่สำเร็จครับนาการจังหวะนี้ครับเงื่อไปนะเป็นการใช้สติที่ค่อนข้างเงื่อครับผมนะช่วยชีวิตเพื่อนไว้ไม่ทันครับผมตายฟรีเลยฮะเลยฉากจังหวะนี้แต่น่าจะเพราะจักรนอตอิมูนด้วยมั้งเมื่อกี้ไม่ได้ดูเนี่ยใช่ครับคุณตัดกลับมาครับดูจังหวะที่มูชิถล่มทาวเวอร์อยู่ครับตอนนี้มูชิก็น่าจะได้ของของเขาแล้วบ้างครับนี่ฮะนะก็ได้คาถาใบ้ฮะก็น่าจะง่ายขึ้นแล้วจังหวะนี้วาร์ปมาครับทิงเกอร์ฉีดหน้าเดโคไลท์โอ้โหไปใช้อันติซ้อนกันนะฮะชาร์เดอร์มอนสวบ
สาบช่วยไว้ได้อีกครับผมจังหวะดีมากแล้วจังหวะนี้ดักเตียร่วมมาจักรน็อตหมุน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 เจอใบครับเนโคไลท์เจอใบก็เงิบอีกครับแต่ตันไม่โดนอีกแล้วครับเลยแฉกครับแต่ว่าเนี่ยครับนาการเอาแหมาจับแล้วไลท์ซิลเลอร์มาไล่ตบไล่ตบดักเตียร์วิ่งแว้นหนีไปรอดไปอย่างหุดปิดครับปลาตามใส่ไลท์ซิลเลอร์ครับเมื่อกี้เก๋าใช่ไหมเก๋าใช่ไหมกุยน้องเพนครับตามก็เมื่อกี้ครับหูดับครับช็อตนี้ครับตายไป3ตัวครับตัวของเซนิทครับผมเกิดอะไรกันขึ้นกับเซนิทครับนะโอ้ครับเกมนี้ครับทางด้านของออร์เรนต์เนี่ยแต่ยิงออร์เรนต์มันต้องเดินเกมใส่อย่างนี้ถูกแล้วใช่ครับผมยิ่งยื้อนานเซนิทก็จะยิ่งได้เปรียบใช่ครับแต่ก็ไม่ได้ว่าได้เปรียบขาดนะเพราะว่าจักรนอนกับควีนออฟเพนเนี่ยก็ได้เงินอยู่สร้างความเหนื่อยให้ได้เหมือนกันแม้ว่าของช่วงท้ายเกมมันจะฟูกันทั้งคู่แล้วก็ตามเนี่ยจักรน้อยกับควีนออฟเพนสามารถสร้างปัญหาได้แน่นอนฮะแต่ว่าฮะก็ต้องบอกว่าถ้ายังฉีกเกมได้แบบนี้ผมก็เป็นไปตามเกมที่มันควรจะเป็นนะคือออนเลนต้องฉีกให้ได้ระดับนี้ผมถ้าจะหวังชนะนะต้องฉีกได้แบบนี้แต่ถามว่าเซนิทโดนแบบนี้แล้วทิ้งไปเรื่อยๆจะปิดประตูชนะหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะก็ไม่ใช่ใช่ไหมยังมีโอกาสชนะอยู่ครับเซนิตครับแฟนๆเซนิตต้องติดตามครับเมื่อกี้คุณฟันหงทีมอะไรไปก็เซนิตอยู่แล้วระดับดับเบิลแชมป์โกสุครับเอเชียเนี่ยครับมันต้องรอคนนี้ครับตอนนี้ออกฮิวมาได้แล้วครับผมแล้วก็ออกพาวเวอร์ทีสมาได้ครับผมทางด้านไลท์ซิลเลอร์ยังไม่ได้อัมเลตออฟมอริเทียนครับนาทีที่20กว่าแล้วก็ยังตะกุกตะกักนะแต่คนนี้ครับถือว่ายังทำได้ดีครับเนี่ยครับตามช่วยตลอดครับตามช่วยตลอดครับคอยมาดันคลิปดันอะไรให้เพื่อนครับนะนี่ก็ยูเนโรครับแอบดอดเข้ามาทางซ้ายใกล้จะได้แบทเทิลฟิวรี่แล้วโอ้โหแล้วเนี่ยครับโดนอีกแล้วครับเซนิทครับตามมาแก๊งกันดีควีนออฟเพนครับใช้กระทาใบเพื่อไม่ให้เลดได้ครับแล้วก็ลุยสกิลใส่ครับแล้วคงแผนเดิมครับผมพอได้เปรียบแล้วรีบปิดพื้นที่ฮะสังเกตครับผมขวามาแล้วครับผมกลางมาแล้วผมซ้ายเลี้ยงครับผมนะเห็นไหมครับว่ามารักษาระดับคีปดึงไว้ครับผมไม่ให้เห็นทางเข้าป่าไม่ให้เห็นทางเข้าขวาครับผมคือปิดไว้เพื่อไม่ให้รู้ว่าไอ้ตัวเดินเกมที่เหลือมันยืนอยู่ตรงไหนฮะดันมาลึกเพื่อไม่เห็นว่าตัวเดินเกมตอนนี้อยู่ไหนแล้วเนี่ยฮะเดินอ้อมมาจัดการเขาแล้วก็สตันแล้วก็ล่วงครับเป็นชาโดว์เดมอนตายไปอีกครั้งครับแล้วก็ควีนออฟเพนไปไล่ฆ่าเลอแชกได้อีกครั้งครับคนเดียวเลยครับคนเดียวโซโล่ครับโอ้โหตอนนี้ค่อยๆฉีกไปเรื่อยๆครับออร์เรนต์ครับถือว่าวอร์ดปักคุ้มนะเนี่ยวอร์ดตรงไอเอ็นเชียนคีปอะฮะเนี่ยฮะคุ้มเลยฮะปากไล่ลงไปแล้วเห็นนะฮะนอกจากจะปากไล่คีฟแล้วนี่ครับใบก่อนเลยครับเจอหน้าเนี่ยใบก่อนครับนี่ครับคือความเป๊ะผมของทีมระดับโลกผมคือส่วนต่างตอนแรกมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะแต่ตอนนี้พอได้เปรียบเราได้เปรียบยาวๆครับผมปิดพื้นที่ครับไม่ให้เห็นตัวเดินเกมว่ายืนอยู่ตรงไหนฮะแล้วก็เตรียมไล่ฆ่าผมออกมาก็ฆ่าครับผมแล้วป่าเปิดเนี่ยเก็บให้หมดครับผมปิดให้เก็บเฉพาะคีปเลนแล้วตัวเองครับผมปิดป่าฟาร์มป่าฆ่าป่าครับผมสร้างความแตกต่างด้านการเงินครับผมคือตอนนี้เป็นการชิงยุทธศาสตร์ชิงพื้นที่ครับผมแล้วก็ปิดป่าไม่ให้เซนิคเก็บเงินตอนนี้ก็ได้แต่ต้องบอกว่าต้องพยายามงัดจากมือที่กดหัวเขาอยู่ครับ นะฮะคือตอนนี้นี่ออร์เรนครับอยู่ในบริเวณที่สูงกว่าฮะอยู่ในจุดที่สูงกว่าฮะแล้วก็เอามือกดหัวเลยฮะต้องแหงนหน้าขึ้นมาหายใจให้ได้ครับช็อตนี้ครับจะจมน้ำตายไม่ได้เด็ดขาดแต่คนนี้ครับเตรียมออกฟอสซาร์ฟแล้วก็มีเจมครับมาไล่หักวาดครับเพื่อปิดพื้นที่ครับโอ้แล้วนี่ครับไลท์ซิลเลอร์ครับมูดก็มาตัวเลอแฉกครับพยายามจะโต้กลับไปบ้างครับแต่ทางที่ดีโอกาสของทางเซนิตทางที่ดีดูนาการไอเทมก็ยังแย่ครับร่างแย่ก็ยังแย่ผมทางเดียวเลยนะฮะอ๋อมีตัวนึงมีทิงเกอร์ดูทิงเกอร์หน่อยเฮ้ยมีบิงแล้วแต่ไม่ต้องบอกว่าไปไม่ถึงจริงๆฮะคือกับเกมที่มีอยู่ในโลกกับดาร์คเซียครับ
นะยากมากแต่ตอนนี้ก็ไปหาโอกาสพยายามจะแก๊งควีนบิงหลบไปได้ครับจังหวะนี้ยังไล่กันอยู่ยังมองไม่เห็นตัวนี่ฮะพยายามจะแก๊งแล้วนะแล้วควีนออฟเฮงกำลังจ่ายเฮกฮะ 2,800 แล้วครับเงินตอนนี้แล้วก็มีอัลติเมทออฟครับอีกไม่นานแน่นอนอ่ะอีก2นาทีไม่น่าเกินนะน่าจะได้ครับโอ้ยิงสายฟ้าไล่ครับทางนอตบอกว่าบ้านกลับบ้านไม่ถูกแล้วครับไม่เคยต้องกลับบ้านเลยครับผมแล้วได้แบทเทิลฟูลี่มาแล้วครับทางด้านของโอ้ดาร์คเซียครับมาดันคีฟคือคีฟนี่มันไหลไปไม่เกินนี้ครับอย่างที่บอกว่าเล่นเกมที่มีดาร์คเซียนี่เหนื่อยแน่นอนนะฮะนะกับการจะดันเลนกลับฮะแล้วยิงดาร์คเซียที่ของหูดูของแกดิครับใครจะไปฆ่าแกลงฮะมีทั้งไปมีทั้งคิวครับควีนออฟเฮงก็คุมอยู่ด้านขวาอย่างเดียวผมอย่ามายุ่งกับตูฮะคุมด้านขวาอย่างเดียวล้วนๆฮะแล้วตอนนี้ครับทางฝั่งสนิทปักวอร์ดขึ้นเนินเรียบร้อยแล้วครับจบกันเลยฮะคือไม่ต้องออกจากบ้านผมไม่ต้องเก็บเงินไม่ต้องออกมาอยู่ตรงนั้นแหละคือเมื่อเมย์เคยเจอใครจับกดกระโต๊ะแล้วเงยหัวไม่ขึ้นไหมฮะอึดอัดไหมฮะคือนอกจากไม่เห็นว่ามันเป็นใครแล้วเนี่ยยังรู้สึกว่าทำอะไรไม่ถนัดฮะคือมันอึดอัดมากฮะตอนนี้มีโอเชียนอีสปอร์ตออร์เรนจ์ครับผมกดแบบมิดฮะแล้วตอนนี้เฮกแล้วด้วยฮะแล้วนี่ครับพอคีบดันเลยครับก็ให้เขาหายใจแป๊บนึงมีเสกหมูตัวใหญ่มาให้เขาหายใจแป๊บนึงนะคือบอกตรงๆนะตอนนี้เซนิตรู้นะว่าเขาอยู่ตรงไหนรู้จริงๆนี่ไงก็ปิ๊งไงปิ๊งรู้ทุกสิ่งเข้าใจแต่ทำไม่ได้จริงๆฮะจากกันนอตครับได้เอกิสอิมอร์ทัลไปครับผมครับการเงินตอนนี้ครับไม่ต่างเท่าไหร่ครับโอ้แล้วแหลมเข้ามาจังหวะนี้ครับดาร์กเซียกลางนี่ไว้ด้วยครับแต่ก็กดหลับเพื่อให้เพื่อนกลับมาได้ครับไม่รู้จะทันหรือเปล่ามีใครเข้าไหมไม่ถึงครับจากกันนอตวิ่งไล่มาแล้วเนี่ยครับเข้ามาตรงนี้พยายามไล่สับไว้แล้วดีครับกดอันติดฆ่าด้วงไม่ได้ครับแต่ยูเนโร่กระโดดสับครับเรียบร้อยครับตายไปครับผมสำหรับทางหน้าเนโคไลครับแล้วเซนิตก็กล่าวตีอย่างรวดเร็วเลยครับหลังจากเนโคไลสุดไปจังหวะนี้ฮะเป็นการปิดเกม2เกมที่สวยงามของออเรนครับผมแล้วคือทีมระดับโลกไงเขารู้ไงว่าต่อจากนี้ไปจนนิรันดร์ครับนะต่อจากนี้ไปจนนิรันดร์ครับสัญญาครับจะอยู่หน้าบ้านเธอจนวันตายครับคือออเรนเนี่ยเวลาเกมที่เขาจำได้เขาเจอ Neo Inter ครับอย่างนี้เลยฮะกดหน้าบ้านเขาอย่างนี้ครับคือถ้าเองไม่ยอมก็จะกดอย่างนี้แหละจะยอมไหมถ้าฝั่งของข้าไม่ยอมก็นวดไปเรื่อยๆครับนวดไปเรื่อยๆฮะคือตัวที่จะฟาร์มได้ครับตอนนี้ทางฝั่งเซนิตเนี่ยก็เหลือแค่คนนี้คนเดียวครับเนี่ยฮะแล้วคือฝั่งนู้นเขาเคลียร์คลิปเร็วเคลียร์คลิปดีเคลียร์คลิปไวฮะไม่ไหวจริงๆครับไม่ไหวจะเคลียร์ครับอย่างนี้ครับโอ้โหอ้าวแล้วยังไงฮะออเรนก็จุดๆฮะเซนิตก็ไม่มาปิดเซนิตก็ไม่มาไม่ยอมออกเกมฮะเหลือชาโดว์ทัมอลอยู่คนเดียวฮะถึงก็จุดกันเลยทีเดียวจุดกันเลยเดียวอ้าวเฮ้ยไม่ออกเหรอแต่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะไม่งั้นก็คงจะเป็นดราม่าระดับโลกครับนะไม่งั้นเป็นดราม่าระดับโลกจริงๆนะจังหวะนี้นะถ้าถามว่าต้องทำยังไงครับต้องล็อกอินกลับเข้ามาไหมครับโอ้แล้วไล่ฆ่าเพื่อความนี่ครับมันเป็นอะไรที่ดาร์คเซียตัวเดียวฮะดูดาร์คเซียตัวเดียวฮะแล้วก็ฆ่าดาร์คเซียไปยนได้ครับจังหวะนี้ก็ยังไม่ออกกันนะยังไม่ออกฮะแต่กรรมการคงจะตัดสินให้แล้วล่ะครับว่ากล่าวจริงๆแบบนี้กดออกเกมไปแบบนี้แล้วนะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับผมนะคือไม่งั้นแบบนั้นมันก็เกรียนเกินไปหน่อยครับไม่ใช่ว่าอยู่กัน5-5ครบกล่าวจริงๆอันนี้ยังสู้ได้นะแต่นี้กดออกเกมไปแล้วครับผมนะกรณีต่างกันนะ GG แล้วดิฟยังป้องกันอยู่เนี่ยยังต้องลุยนะยังลุยนะแต่ว่ากดออกเกมไปแล้วแบบนี้ครับผมนะคือกรรมการก็มีสิทธิ์ตัดสินแบบแบทแมนเดอร์ได้อยู่แล้วฮะไลติเลอร์ยังอารมณ์ค้างไม่เลิกฮะขอฆ่าก่อนฮะระบายอารมณ์ยามาเตะครับก็แค้นฮะดูนี่คุยต้องเพลมาแค้นคืนอะไรไรสาระอย่ามามั่วนี่ฮะเซนิกก็จุดคืนฮะคุยต้องเพลจุดนะยูดายเจ้าตายแล้วฮะนะก็จบเกมครับผมแล้วก็เป็น
ชัยชนะครับของฝั่งออเรนจ์อีกครั้งรีบออกดีกว่าฮะเดี๋ยวห้องบักฮะผมและกลัวกลัวรีบออกไปใช่มั้ยฮะนะฮะกดออกเกมเลยครับกดออกเกมเลยฮะนี่ฮะบักอีกแล้วฮะโอเครอดแล้วรอดแล้วเราเกมส่วนตัวฮะใส่เดี๋ยวแป๊บนึงผมใส่รหัสให้นะฮะนะจบเกมไปอีกครั้งครับผมแล้วก็เป็นทางด้านของออเรนจ์ครับมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อครับไม่เหลือเชื่อหรอกที่ทีมอย่างเซนิตครับเขารู้กันทั้งโลกแล้วคุณว่าทีมระดับออเรนจ์เนี่ยอำนาจคุณนั่นแหละไม่เกี่ยวกับออเรนจ์เซนิตเลยเขาเลือกฮีโร่มาสูสีมากเขาเลือกฮีโร่มาสูสีสุดๆลูกเกมเนี่ยทรงกันสูสีสูสีปึ๊บ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 พอบทอยู่ๆพลาดทีเดียวทีมไฟแพ้ทีเดียวด้านขวาเสียใจฮะทีมไฟพลาดแค่ทีเดียวด้านขวาสกอร์ห่างนิดนึงออเรนจ์ไล่ตบพาวเวอร์เลยครับตบแล้วก็เกมแบบนี้นะมันทำใจที่จะยอมรับลำบากอ่ะคุณยอมรับอำนาจตัวเองเหอะผมว่าเฮ้ยเราคุยมาต้นเกมว่าไงทีมอย่างสนิทผมว่ามันเป๊ะมากครับพี่ผมว่ามันเทียบระดับรอบที่ผ่านมาเขาไม่เคยเล่นพลาดเลยแม้แต่เกมเดียวแจกเลนชนะตลอดเกมนี้แจกเลนมาดูดีมากเลน3ไม่พลาดเลยแต่ไปพลาดทีมไฟเอานะเฮ้ยถ้าอีกเกมมันกลับบ้านเร็วเลยนะเกมต่อไปลองอยู่เงียบๆดีไหมไม่ต้องเดาไม่ต้องทายดีครับเกมมันจะได้สูสีครับให้เขาได้คือเกมที่มันสูสีแบบนี้พอโมเมนต์มามันเป็นอย่างนี้เลยไงคือสกอร์ไม่ห่างมากครับแต่รูปเกมความจังหวะความผิดพลาดเนี่ยมันให้ทีมทั้งสองทีมเขาได้ใช้ฝีมือล้วนได้ใช้ฝีมือล้วนตัดสินกันเถอะเมอร์เมดใช้สมองขอร้องจี้ขอร้องโอ้พระเจ้าบ้าจริงขอร้องบ้าอะไรกันเนี่ยเอาเป็นว่าเกมหน้าจะลองอยู่เฉยๆดูขอร้องเลยนะจะแบบวางตัวเป็นกลางดูเกมให้แอดมินรีเซ็ตวิเคราะห์รูปเกมอย่างได้เหตุและผลเชิญคุณไปโปรโมทเลยครับนะฮะโอเคครับเกมต่อไปอย่าไปไหนเด็ดขาดทั้งพันกว่าคนครับครับอย่าไปไหนดูเกมคู่ชิงครับดูว่าออเรนจ์จะปิดเกมชนะ 3-0 คว้าแชมป์ Dota 2 C League ไปหรือว่าซีนิตครับจะตีโต้กลับคืนมาเดี๋ยวเราพักแป๊บนึงไปโปรโมทอะไรสักแป๊บนึงครับกลับมาชมเกม3กันต่อครับแล้วเดี๋ยวกลับมาครับ